สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับจามี่เช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะมารีวิวต้นจั๋งนะครับต้นจั๋งนะครับตัวนี้เป็นจั๋งด่างนะครับทุกคนนี่ได้มาใหม่เลยนะครับทุกคนอันนี้ไปขอป้าอีกหนึ่งหมู่บ้านมานะครับไปขอยายอีกหนึ่งหมู่บ้านมานะครับแกให้ฟรีเลยนะครับทุกคนอันนี้คือข่าวดีนะครับก็คือแกให้ฟรีเพราะว่าให้ตังค์แกแล้วแกไม่เอานะครับแกไม่ยอมเอานะครับอันนี้ได้มา2ต้นนะครับมีต้นใหญ่นะครับฟอร์มใหญ่แล้วก็ต้นเล็กนี่นะครับอันนี้ก็ด่างเหมือนกันนะครับเป็นต้นจั๋งด่างนะครับนี่ยอดใหม่ของเขานะครับก็จะด่างเหมือนกันนะครับนี่เป็นลายๆขาวๆนี่ครับก็คือเขาน่าจะด่างเรียบร้อยนะครับตั้งแต่ยอดขึ้นมาแล้วนะครับต้นจั๋งนะครับเป็นต้นไม้ฟอกอากาศนะครับที่จริงปลูกในตัวบ้านก็ได้นะครับปลูกในบ้านก็ได้นะครับเป็นไม้ฟอกอากาศนะครับก็เขาจะดูดอากาศเสียนะครับดูดพวกแก๊สเสียนะครับแก๊สพิษพวกเบนซีนฟอร์มาลีไฮด์นะพวกนี้นะครับที่อยู่ในพวกพลาสติกนะครับหรือพวกกระดาษชำรุงชำระอะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับทุกคนก็สามารถลดพวกนี้ได้นะครับลดพวกสารพิษนะครับแก๊สพิษได้นะครับก็ปลูกในตัวบ้านได้นะครับทุกคนสำหรับต้นจั๋งนะครับจั๋งธรรมดาก็เหมือนกันนะครับไม่เฉพาะจั๋งด่างนะครับหมายถึงว่าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มารีวิวต้นจั๋งด่างนะครับผมเพิ่งได้มาใหม่ๆเลยนะครับทุกคนได้มาประมาณ3วันที่แล้วนะครับต้นนี้สวยมากเพราะว่าไปตัดไม้กับพ่อนะครับพอดีเหลียบไปเห็นนะครับที่หมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับอยู่ในตำบลเดียวกันนี่แหละนะครับก็เลยได้โอกาสก็เลยไปขอนะครับจริงว่าจะไปขอซื้อนี่แหละครับแกไม่เอาเงินนะครับทำยังไงแกก็ไม่เอาเงินนะครับก็เลยได้มาฟรีๆนะครับต้นนี้สวยมากนะครับไปกับพี่ร้านต้นไม้อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับไปกับแกนะครับแกก็ได้เหมือนกันนะครับก็แบ่งกันนะครับกับแกอันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูประมาณนี้นะครับก็ฟอร์มนี้ก็สวยพอสมควรนะครับแต่ที่พี่ร้านต้นไม้ได้นะครับแกของแกก็จะด่างมากกว่านี้หน่อยนะครับจะออกเผือกๆนะครับแต่ก็จะมีเขียวอยู่นะครับก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีก็สามารถหามาปลูกได้นะครับสำหรับต้นจั๋งนะครับอันนี้ชื่อมันว่าจั๋งนะครับอันนี้เป็นจั๋งด่างนะครับใครที่ยังไม่รู้จักชื่อนะครับก็น่าจะมีหลายชื่อนะครับผมรู้แค่ชื่อว่าต้นจั๋งนะครับท้องถิ่นอื่นๆอาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับก็เขาเรียกว่าต้นจั๋งผมเลยเรียกตามนี้นะครับน่าจะเป็นชื่อแบบสากลแล้วนะครับต้นจั๋งนะครับก็จะประมาณนี้สามารถปลูกในตัวบ้านได้นะครับทุกคนใส่กระถางสวยๆนะครับใครที่เป็นบ้านปูนบ้านเย็นๆนะครับสามารถเอานำเข้าไปปลูกในบ้านได้นะครับปลูกประดับบ้านสวยมากครับตอนนี้โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวต้นจั๋งด่างนะครับก็ใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ กดติดตามช่องสารคดีบ้านดาวด้วยนะครับ